สวัสดีผู้รักการผจญภัยท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้ผมมาทำลิมิเต็ดเควสของการหาสมบัติโบราณนะครับวันแรกเขาผ่านไปแล้วผมไม่ได้ทำนะครับขอโทษด้วยผมเพิ่งมาเล่นวันนี้แล้วก็รีวิวทำลิมิเต็ดเควสอันแรกไปดูนะครับว่าเราต้องไปตอบรับกับลานาจานี่ที่เมืองอเล็กซานเดียนะครับจะได้ช่วงเวลาในการสำรวจมาแล้วก็มาเป็นลิมิเต็ดเควสอันที่2นะครับทำการสำรวจสมบัติโบราณใกล้กับเมืองมาเซลโอเครับเลยสีทำอะไรเนี่ยโอเคสำรวจใกล้กับเมืองมาเซล1ครั้งแล้วก็มีรายงานของลานาจานี่กับนามิร่วมกันเขียนดูก็คงจะต้องไปตามเส้นทางนะครับโอเคทำเสร็จแล้วก็จะได้รับรางวัลตามนี้เลยนะครับดูสิโอเคก็มุ่งหน้าไปเลยนะครับถึงที่หมายแล้วก็ว่ากันนะครับครับผมมาดูในแผนที่ที่เราจะมุ่งหน้าไปเมืองมาเซลโอเคก็จะมีหมายหมุดสีเขียวนะครับไปถึงที่หมายแล้วก็ทำการสำรวจดินแดนกันนะครับเรามาถึงที่หมายแล้วครับเรือเต็มไปหมดเลยก็มีระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับก็ทำการสำรวจดินแดน1ชั่วโมงที่เหลือนี้เราก็ตั้งสำรวจดินแดนไปเลยนะครับได้อะไรก็สุดแท้แต่ดวงนะครับโอเคครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับเวลามาสำรวจเนี่ยต้องมาที่มาร์คหมายหมุดสีเขียวนะครับอย่าไปที่อื่นนะครับเพราะว่าถ้าไปที่อื่นก็คือจะพลาดนะมันจะเป็นตำแหน่งที่จะให้ของนะครับแล้วก็หาเมดระดับเก่งๆท่านผจญภัยมาใช้นะครับแล้วผมก็เปลี่ยนกัปตันมาเป็นมิรันดามาใช้เราสำรวจดินแดนเลยมีเวลา1ชั่วโมงแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าพอผมมาเล่นใกล้ๆเวลาจะปิดหรือเปล่าโอเคถุงนอนระดับดีระดับต่ำเลยนี่1ชั่วโมง20นาทีในโอกาสที่จะใกล้ของโอเคหลังจากที่เราสำรวจดินแดนทำภารกิจหาสมบัติโบราณก็คือในช่วงเวลาที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นตารางเวลาไว้ให้ด้วยนะครับไปสำรวจดินแดนถ้าออกจากจุดที่สำรวจดินแดนตรงนั้นปั๊บแล้วก็ทำเควสสำเร็จนะครับพอดีผมไม่ได้อัดช่วงนั้นเอาไว้เพราะว่ากะตั้งเอาไว้แบบว่าพอดีว่าเกมจะมีบางช่วงที่เราคือผมเล่นจากมือถือเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เกมมันจะหยุดมันเป็นปัญหาของมันนะครับแต่ถ้าเล่นจากคอมพิวเตอร์คงจะไม่มีมั้งก็พอกลับเข้าไปใหม่เราออกจากในส่วนการสำรวจปั๊บก็จะถือว่าจบเควสเลยแต่ถ้ายังอยู่ในเวลาที่เราสำรวจได้เราก็สามารถสำรวจต่อในพื้นที่นั้นได้เลยครับจนหมดเวลาก็ผมก็ทำจนหมดเวลาแล้วมาดูผลประกอบการว่าเจออะไรบ้างมาดูในเครื่องมือในส่วนที่เราเก็บของไว้มาดูสิถูกนี่ได้กล่องนี้ครับผมไม่เคยมีนะจะเป็นกล่องที่ใส่อะไรเราเปิดดูสินี่ไงจะเป็นชิ้นส่วนเลือกได้ใช่ไหมจะเอาอะไรจะเอาอะไรเป็นหลักเราเลือกได้นะครับว่าจะเอาชิ้นส่วนเรือหรือว่าจะเอาเสื้อเกราะอาวุธเราจะได้กล่องนี้นะแล้วก็มันจะมีเหรียญตาเหรียญตาให้ดูเหรียญตาอยู่ไหนเหรียญตานี่เหรียญตาได้นี่เลยผลประกอบการ 2,000 กว่าเหรียญ Ancient Gold เหรียญโบราณนะครับได้ 2,000 กว่าแต้มเลยเนี่ยผมตอนนั้นใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงครับเพราะว่าผมเล่น
เพิ่งเข้ามาเล่นไม่ได้เล่นนานแต่ว่ามันมีระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับนี่ก็จะมีนี้ด้วยนะครับตัว investment ให้ด้วยนะครับในระหว่างที่เราสำรวจทำเควสนี้นะก็จะมีก็ถือว่าคุ้มค่านะครับอย่างอื่นนี้ไม่ใช่นะครับอย่างอื่นไม่ใช่เอาละมาดูที่น่าจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยดาบมันจะมีดาบโบราณดาบอะไรที่เป็นดาบทองไม่ได้นะต้องตั้งค่าการสำรวจที่เยอะๆ เหมือนกับจัดเมดเต็มที่แล้วก็ทำเท่าที่ทำได้อยู่แล้วนะจัดลูกเรือลงไปดีๆให้มีค่าการสำรวจสูงๆก็น่าจะทำให้ผู้ชมเห็นภาพนะครับว่าได้อะไรมาบ้างในการสำรวจครั้งนี้นะครับหลักๆ ก็คือจะได้เหรียญตาทองคำแล้วก็จะได้อาวุธถ้าโชคดีนะครับอาวุธระดับ S แล้วก็เมื่อกี้ให้ดูกล่องใส่สมบัติก็จะเป็นอุปกรณ์อาวุธเสื้อเกราะแล้วก็ชิ้นส่วนเรือระดับ B เอามาคอมไบน์นะครับเดี๋ยวนี้มีกิจกรรมมาดูของรางวัลก็ได้กันแล้วก็ที่เราได้นะเปิดให้ดูกันของรางวัลของรางวัลไม่ใช่นี่ดูดิอีเวนต์นะครับของรางวัลที่เราจะได้เอาเหรียญเนี่ยที่เราได้ 2,000 มาแลกนี่น่าสนใจนะนี่เรือระดับ17หรือสำรวจระดับ improve อันนี้ก็เรือระดับ improve นะครับดูสิโอ้ค่าซีเวอร์เน็ต80ก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ต่ำไปเรือระดับ19อันนี้18อยู่19คือคำนี้นี่แลกได้เลยซีเวอร์เน็ต83แล้วก็ไม่ขี้เหร่นะก็ถือว่าได้อยู่200กว่าจริงๆถ้าเรือระดับ19มันควรจะจุ300แล้วนะครับแล้วก็ค่าซีเวอร์เน็ตคุณจะได้90ขึ้นไปนะครับแล้วก็นี่เป็นของแจกนะถ้ายังไม่มีอะไรเราก็ใช้ได้เลยครับแล้วก็พยายามต่อเรือระดับ19แล้วทำให้เป็น improve เราก็จะได้ค่าประสบการณ์นะครับแต่ถ้าใครยังไม่สามารถต่อได้ก็เวลาใช้งานเรือก็ยังไม่มีค่าประสบการณ์ให้นะครับจะให้ก็ต่อเมื่อเรามีความสามารถในการต่อเรือชนิดนั้นๆได้ก็จะถือว่าเราใช้งานเรือนั้นเรามีค่าประสบการณ์ได้นะครับเขาเป็นของดีนะให้ดีนี่ก็มีกล่องอย่างที่ผมได้รับนะจากการสำรวจดินแดนในกิจกรรมครั้งนี้นี่กล่องก็มีเหรียญอัปเกรดอันนี้ก็ใช้อัปเกรดแอดมิเรลของเรากัปตันของเราได้เลยนะครับนี่หรือเมดระดับ S ซูเปอร์เรียมีเพชรน้ำเงินให้ด้วยนะครับไปแลกถุงนอนนี่ไม่จำเป็นต้องไปแลกนะเปลืองเราไปซื้อตามร้านค้าได้ไออุปกรณ์พวกนี้อัปเกรดอะไรพวกนี้แล้วก็ไปเอาจากกิลเอาจากที่เขาให้แจกอยู่ตามปกติได้เลยนี่อุปกรณ์ต่อเรือระดับ18อุปกรณ์ต่อเรือระดับ19เขาแจกแล้วนะครับนี่สำคัญเลยไม่หวงละให้เราต่อเรือระดับ19ได้ละเป็นโอกาสดีเลยนะครับสะสมเหรียญกันเยอะๆมาแลกกันแต่การแลกก็มีจำนวนจำกัดนะครับเขาได้แค่60หน่วยนะครับก็มีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็กระดูกงูเรือใหญ่ก็สำคัญนะครับแลกได้3ชิ้นนี่โอเคระยะเวลากิจกรรมอย่างที่เคยว่าไว้นะครับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลา19วันแล้วในการเก็บนะครับขอบคุณผู้ชมที่รับชมกันนะครับมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาแนะนำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมีเวลาเดี๋ยวผมลองเล่นสดดู
ตามล่าเรือโจรสลัดเรือปีศาจ โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ